ค่อยรู้ค่อยดูนะก็จะเห็นว่ามีผัสสะก็เกิดเวทนามีการแปลความหมายออกมานะเกิดเป็นกุศลอกุศลนะปรุงแต่งดิ้นรนขึ้นมาตัวนั้นเป็นตัวภพละนะก็มีชาติการที่จิตมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกเล่นกายใจขึ้นมานะมันไปตะครุบออกมานะถ้ามันไม่ไปหยิบตาหูจมูกเล่นกายใจขึ้นมานะ ทุกทางใจยังไม่มีที่เรามีความทุกข์ทางใจเพราะมีชาติคือการที่จิตมันไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหยิบฉวยจิตขึ้นมานะการหยิบฉวยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรเนี้ยของข้างนอกหวังง่ายการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตาหูจมูกลิ้นกายนะก็วางไม่ยากนะแต่จะวางการหยิบฉวยจิต การหยิบฉวยใจนี่ยากที่สุดเลยทำไมมันถึงจะสามารถวางอารมณ์ภายนอกอายตนะภายนอกได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของอายตนะภายนอกทำยังไงมันจะวางอายตนะภายในได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของอายตนะภายในทำยังไงมันจะวางจิตได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของจิตนะสามประการเนี้ยมันยากง่ายต่างกันวางของข้างนอกง่ายกว่านะอย่างเราจะวางตาเราเนี้ยนะวางยากกว่าหวงเห็นรูปนะไม่ดูก็ได้นะไปดูอันอื่นแทนเนี้ยวางง่ายแต่ถ้าตาจะบอดเนี้ยเราไม่เศร้าโศกเสียใจนะไม่ใช่ง่ายต้องระดับพระอนาคานะมันถึงจะวางกายได้วางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนการวางจิตนั้นยากที่สุดนะต้องระดับอรหัตตมรรคเกิดขึ้นนะถึงจะวางตัวจิตลงได้แต่บอกแล้วนะว่าที่มันวางอายตนะข้างนอกได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายได้นะเพราะมันเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นที่มันวางตาหูจมูกลิ้นกายได้เพราะมันเห็นทุกข์เห็นโทษของกายที่มันวางจิตวางวิญญาณวางใจเนี่ยจิตวิญญาณใจเนี่ยอันเดียวกันนะเวลาทำงานแต่ละอย่างแตกต่างก็เรียกชื่อต่างๆกันไปจะวางจิตได้นั้นก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของจิตทุกข์โทษของข้างนอกดูไม่ยากอะอย่างเราเห็นโลกข้างนอกใช่ไหมทรัพย์สินเงินทองอะไรเนี่ยนะเป็นของไม่ยั่งยืนแปรปรวนเป็นสมบัติของโลกสมบัติผลัดกันชมอะไรเงี้ยใจมันยอมวางไม่ยากเท่าไหร่แต่วางกายของเราเองยากขึ้นมาอีกวางจิตยากที่สุดนะแต่หากกันลงก็ลงที่วางจิตได้นั่นแหละวางแล้วก็ต้องไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกพระอริยะเจ้าวางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยภาระขึ้นมาอีกสิ่งที่เป็นภาระคือตัวขันธ์นั่นเองตัวที่วางยากที่สุดเป็นภาระที่สุดคือจิตนั่นเองทุกวันนี้เราก็อยากให้จิตใจเรามีความสุขอยากให้ใจเราไม่ทุกข์ที่ไปดูหนังไปฟังเพลงไปจีบสาวนะไปหาสมบัติมามากมายเลยนะหวังจะมีสบายใจคิดว่าได้สมบัติมากมายมาแล้วจะสบายใจพอมีปัญญาเกิดขึ้นมันก็รู้นะมีสมบัติอะไรมามันก็มีภาระติดเข้ามาด้วยมีบ้านก็มีภาระต้องดูแลบ้านมีรถก็มีภาระต้องดูแลรถนะมีลูกก็มีภาระต้องดูแลลูกมีเมียมีสามีก็ต้องมีภาระขึ้นมาเนี่ยของภายนอกทั้งหลายแหละนะที่มนุษย์ทั้งหลายแสวงหาอยากได้มานะเราเจริญสติเจริญปัญญาเราจะรู้เลยทุกสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันพ่วงภาระเข้ามาด้วยมันไม่ได้มาฟรีๆ
มันเจือความทุกข์มาด้วยสุขของโลกเลยเป็นสุขที่เจือทุกข์นะเนี่ยพอมันมีปัญญาอย่างนี้นะมันก็จะคลายความหิวโหยในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรทั้งหลายแหล่ข้างนอกมายินดีพอใจในความสุขความสงบอยู่ภายในเมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษนะมีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้านมีรถก็ทุกข์เพราะรถมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นก็วางของข้างนอกได้พอมาถึงร่างกายนะเราจะพบเองก็พิจารณาลงไปมีจิตตั้งมั่นแล้วลงดูลงในกายมีกายแล้วมีภาระไหมภาระในกายเรานะมีตั้งแต่หัวถึงเท้านะมีผมต้องดูแลไหมถ้าไม่ดูแลนะเหม็นสาบอย่างกับขนหมาเป็นหมาขี้เลื้อนด้วยนะเหม็นเนี่ยมีผมที่สวยงามใช่ไหมต้องไปสาไปเซตไปทำทรงนั้นทรงนี้อะไรนะมีภาระมากมายคนก็ผลิตอุปกรณ์วัสดุอะไรนะสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับผมเนี่ยมีต้องเยอะแยะนะยกตัวอย่างมีอะไรบ้างเกี่ยวกับผมไม่เฉพาะแชมพูครีมนวดแล้วนะมีอะไรอะสีต่างๆเอาไว้โกรกนะต้องมีหวีมีไดเป่าผมมีเนี่ยอยู่บนหัวเราเนี่ยนะเยอะแยะเลยนะมีเจลใส่นะเนี่ยภาระเยอะนะทำมาตั้งแต่เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แต่งผมมาเรื่อยๆไม่รู้สึกหรอกว่าเป็นภาระแต่ถ้าสติปัญญาเราแหลมคมนะแค่ผมนะภาระเยอะแยะละอย่างเมื่อก่อนเดือนหนึ่งต้องตัดผมผู้ชายไม่ได้ตัดผมแบบผู้หญิงนะต้องเซ็ตเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวไม่สวยนะอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนนะตัดผมเดือนละครั้งเนี่ยโอ้ยเบื่อที่สุดเลยนะพยายามบอกมันตัดให้สั้นๆหน่อยนะผมยาวๆรุงรังน่ารำคาญเนี่ยแค่ผมนะก็ภาระเยอะแยะแล้ว ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูสิภาระทั้งนั้นนะไอ้ของที่พวกเราให้ความสำคัญมากนะคือผมขนเล็บฟันหนังของอื่นนะยังเป็นรองเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่สำคัญนะคือเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเวลาจะบวชพระเนี่ยอุปัชฌาย์จะต้องสอนเรื่องผมขนเล็บฟันหนังมันเป็นสิ่งที่สร้างภาระมากที่สุดเลยนะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่เอาไว้โชว์คนอื่นให้ดูดีขี้ฟันเคลอเลยนะเป็นสาวเป็นนางงามจักรวาลแต่ขี้ฟันหนาเนี่ยนะไหวไหมไม่ไหวอ่ะนะดูไม่ไหวเลยทุกวันนี้ก็มีเรื่องของฟันก็มีภาระเยอะแยะนะฟันจะต้องสีอย่างนั้นอย่างนี้นะบางคนติดเพชรติดพลอยนะถ้าไม่ทำอะไรมากใช่ไหมก็ต้องไปขูดหินปูนนะต้องไปอุดฟันอะไรเงี้ยฟันไม่สวยต้องไปจัดฟันนะเนี่ยภาระเยอะแยะเลยนะเกี่ยวกับฟันต้องแปลงฟันไม่แปลงฟันก็ไม่ไหวนะสินค้าที่เกี่ยวกับฟันมีเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเราเอาผมขนเล็บฟันหนังนะไม่หลอกตัวเองให้เห็นว่าเราสวยแล้วเอาไว้หลอกคนอื่นให้เห็นว่าเราสวยเราหล่อนะจริงๆของหลอกนะร่างกายเราเนี่ยนะถ้าเราถอนเอาผมออกไปหัวเหน่งๆนะน่าเกลียดนะลองนึกถึงภาพตัวเองนะกำหนดจิตนะดึงผมออกไปให้หมดเลยนะเอามือกระชากกระชากออกไปไม่ต้องกระชากจริงนะเดี๋ยวหัวล้านแล้วจะมาว่าหลวงพ่อนะถ้าทำด้วยจิตเนี่ยนะกำหนดลงไปนะส่วนกำหนดแล้วผมมันจะร่วงหมดหัวอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะอันนั้นช่วยไม่ได้ คิดดูสิคนเรามันสวยอยู่ที่ไหนมันสวยอยู่ที่แค่ผมขนเล็บฟันหนังแล้วข้างในนะเต็มไปด้วยของโสโครกของไม่ดีไม่สะอาดแต่พอเราเห็นอย่างนี้มากๆนะใจมันเริ่มเอียนเริ่มเบื่อหน่ายในร่างกาย
มีร่างกายมันก็มีภาระนะมีผมก็มีภาระมีขนก็มีภาระอย่างต้องโกนหนวดโกนเคราโกนขนรักแร้โกนขนหน้าแข้งนะเดี๋ยวนี้ก็มีการผลิตสินค้าใช่ไหมมีบริการถอนขนอะไรเงี้ยนะใช้เลเซอร์อะไรเงี้ยเนี่ยอุปกรณ์หรือสิ่งอะไรที่จะปลนเปลือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเต็มไปหมดเลยทำไมเราต้องไปดูแลมันให้ดีนะก็เพื่อให้ตัวเองดูดีให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราดีนะเราไปดูนะอย่างผิวหนังเนี่ยสวยจริงไหมผิวหนังมีรูพรุนๆอยู่ทั้งตัวเลยนะผิวหนังเนี่ยมีของโสโครกไหลออกมาตลอดเวลาสวยแค่ไหนนะไม่อาบน้ำสักสองสามวันก็ไม่มีใครเข้าใกล้แล้วเหงื่อใครโสโปรกโสโครกนะเป็นขี้กลากขี้เกลื่อนอะไรขึ้นมานะไม่ได้สวยไม่ได้งามนะเนี่ยถ้าเราดูลงไปนะ ไม่เห็น ร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกมีร่างกายก็มีภาระอันมากมายเกิดขึ้นใจมันก็ค่อยๆ คลายนะความรักความหวงแหนในร่างกายออกไปสุดท้ายมันก็รู้สึกร่างกายมันแค่ของอาศัยนะวันหนึ่งก็แตกสลายไประหว่างที่ยังไม่แตกสลายก็เป็นภาระวุ่นวายไม่เลิกเห็นอย่างนี้มันจะค่อยคลายความยึดถือในร่างกายออกไปแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะพอจิตมันวางกายได้แล้วเนี่ยมันจะรู้เลยนะกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนะแต่ตรงที่เห็นกายอันหนึ่งจิตอันหนึ่งเนี่ยบางทีก็วางไม่ได้อย่างเราเข้าสมาธินะเข้าไปถึงรูปฌานร่างกายหายหมดเลยโลกธาตุก็ไม่มีเหลือแต่จิตนะเหลือจิตสว่างสวยอยู่พอกลับมามีร่างกายปุ๊บนะมันจะรู้เลยร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะร่างกายเนี่ยเป็นภาระมากมายใจค่อยๆเบื่อหน่ายในร่างกายนะแต่มันเบื่อหน่ายไม่ใช่ด้วยปัญญาธรรมดาหรอกนะมันเบื่อหน่ายด้วยกำลังฌานนะถ้ากำลังของฌานมันตกไปนะกามราคะก็เกิดขึ้นมาอีกมันยังดับไม่ได้จริงนะด้วยการเข้าฌานมันจะวางกายได้นะด้วยปัญญามีจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้ลงในกายเห็นมันเป็นของไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไประลึกไปทีละส่วนทีละส่วนก็ได้นะชำนิชำนาญแล้วดูทีเดียวทั้งตัวเลยก็ได้ก็เห็นนั้นไม่ใช่ของดีของวิเศษนะไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งจิตมันจะสลัดกายทิ้งเลยนะคราวนี้วางด้วยปัญญาอย่างแท้จริงแล้วไม่เหมือนวางด้วยฌานนะยังเข้าฌานไปเข้าถึงรูปนะวางกายไม่มีกายพอกลับมามีกายนะไม่ทีแรกก็จะเห็นนะกายไม่ใช่ของดีอะไรหรอกนะเป็นภาระเป็นทุกข์อยู่ไปก็เริ่มหลงเริ่มรักขึ้นมาอีกแล้วกลับกรอกยังกลับกรอกได้นะละด้วยกำลังฌานเป็นของกลับกรอกละด้วยการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเห็นกายอย่างที่กายเป็นไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางถึงจุดหนึ่งมันรู้ความจริงนะกายไม่ใช่ของดีของวิเศษนะจิตจะวางนะอย่างบางคนภาวนานะดูกายมันทำงานไปเรื่อยๆนะยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยๆนะเวลามันเหน็ดเหนื่อยมันทำงานหนักมีภาระเยอะทำงานหนักใช้ร่างกายเยอะเหนื่อยนะลงไปนอนเนี้ยนอนอยู่นะก็เห็นนะโอ้ร่างกายเนี้ยมันมีแต่ทุกข์นะมันเป็นของบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเลยนะดูไปนะจิตรวมปุ๊บนะสลัดกายทิ้งเลยอย่างนั้นก็มีนะวางของมันเองแล้วคราวนี้มันไม่หยิบขึ้นมาอีกแล้วถ้ามันวางด้วยโลกุตระปัญญาอย่างนั้นมันเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละไม่ได้เห็นอย่างอื่นหรอกเห็นจนมันพอนะมันจะสลัดทิ้งนะคราวนี้การภาวนามันก็เหลือแต่จิตนั่นแหละเพราะโลกข้างนอกมันก็ไม่ยึดถือแล้ว
กายนี้มันก็ไม่ยึดถือแล้วมันเป็นของไม่ดีนะก็เหลือแต่จิตตรงที่จะเห็นจิตเป็นภาระเป็นทุกข์เป็นโทษนะดูยากนะต้องค่อยๆภาวนาไปค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปนะเราจะรู้เลยนะจิตนะทำงานหนักกว่ากายแต่เดิมเราคิดว่าจิตไม่ต้องทำอะไรนะจะทำอะไรเนี่ยกายเป็นคนทำทั้งนั้นเลยแต่พอภาวนาไปภาวนาไปแล้วโอ้จิตนี่ภาระเยอะจริงกายเหนื่อยนะกายยังไปนอนหลับได้นะจิตเหนื่อยนะก็ยังฟุ้งได้อีกไม่เคยได้พักเลยจิตของคนที่ไม่ได้ฝึกนะนะเป็นจิตที่เหนื่อยที่สุดเลยนะเพราะมันไม่เคยพักเลยมันดิ้นรนมันปรุงแต่งนะหาความสงบหาความสุขอะไรไม่ได้จริงเลยหรืออย่างมากก็ไปแต่งความสุขความสงบขึ้นมาด้วยกำลังของฌานนะซึ่งก็เป็นภาระอีกแหละจะทำฌานก็เป็นภาระนะแล้วอยู่ได้ชั่วคราวฌานก็เสื่อมอีกแล้วนะไอ้ที่ทำไว้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาสูญไปหมดอีกแล้วอันนี้จะให้เห็นนะว่าจิตเป็นภาระจิตเป็นทุกข์ต้องเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆรู้จิตนี่เป็นตัวภาระหนักเลยนะจิตไม่เคยหยุดคิดคิดทั้งวันเลยเดี๋ยวจิตก็ไปดูรูปไปดูไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจจิตนะทำงานหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่รอบตัวเลยตลอดเวลาร่างกายมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่จิตนะเดี๋ยวก็ไปอดีตเดี๋ยวก็ไปอนาคตได้นะกายยังอยู่ตรงนี้นะจิตไปอเมริกาก็ได้นะเนี่ยมันทำงานหนักนะตลอดเวลาเลยมันไม่เคยได้พักจริงจะพักโดยการเข้าฌานมันก็คือการทำงานอีกแบบหนึ่งนะก็คือความปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งมันก็ทุกข์ของมันอีกนะเนี่ยต้องค่อยรู้ค่อยดูไปนะจิตนี้ไม่ใช่ของดีเลยจิตนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะพอมันล้างความเห็นผิดนะแต่เดิมมันเห็นว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะตอนไหนจิตได้กระทบอารมณ์ดีๆก็มีความสุขกระทบอารมณ์ไม่ดีก็มีความทุกข์นะแต่ภาวนาเข้าจริงๆต้องค่อยเห็นนะจิตนี้มีแต่ภาระจิตนี้มีแต่ความทุกข์นะอย่างแสวงหาความสุขอยากได้ความสุขเหนื่อยแทบตายเลยได้ความสุขมานะความสุขอยู่แวบเดียวความสุขหายไปอีกแล้วนะเกิดแล้วดับอย่างรวดเร็วเลยจะต้องดิ้นแสวงหาความสุขไปถึงเมื่อไหร่นะมีแต่ภาระนะที่ดิ้นรนอยากให้จิตมีความสุขอยากให้จิตไม่ทุกข์นะต้องดิ้นรนเป็นภาระมากมายนะเป็นทุกข์มากมายนะกระทั่งมานั่งทำกรรมฐานนะก็เป็นภาระนะแทนที่เราจะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางเราก็พยายามเข้าไปแทรกแซงนะก็เป็นภาระขึ้นมาอีกทำกรรมฐานก็มีภาระนะบางคนก็สร้างภาระอะไรขึ้นมามากมายเช่นก่อนจะเจริญสตินะต้องสวดคาถานี้ก่อนต้องจุดธูปเท่านี้ต้องจุดเทียนเท่านี้นะต้องอาราธนาอันโน้นอาราธนาอันนี้โอ้ยภาระเยอะเหลือเกินนะอันนั้นของลุงลังนะเอาไว้หลอกเด็กนะถ้าไม่ใช่เด็กถูกหลอกนะจะปฏิบัติก็ดูมเข้าไปตรงๆเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยของง่ายๆไปทำซะซับซ้อนเองอะนะเราเฝ้ารู้อย่างเราภาวนานะวางกายแล้วเฝ้ารู้จิตใจของเราไปนะจิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็ดีจิตนี้เดี๋ยวก็ชั่วนะเดี๋ยวรอบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่นะเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยๆนะมันจะเห็นในจิตนี้ไม่ใช่ของดีนะอารมณ์สุขที่เราแสวงหานะก็ไม่ยั่งยืนอารมณ์ทุกข์ที่เราเกลียดชังเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะมาใจเราจะทุกข์ก็ห้ามมันไม่ได้นะกุศลนะพยายามฝึกมีกุศลขึ้นมากุศลก็อยู่ชั่วคราวกุศลพยายามห้ามมันนะมันก็เกิดบ่อยๆนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะก็จะรู้นะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิตนะเป็นภาระทั้งสิ้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเป็นของควบคุมบังคับไม่ได้เนี่ยถ้าเราดูจิตดูใจเราก็เห็นนะความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับจิตนะ
จะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วนะก็เป็นภาระกับจิตทั้งสิ้นเป็นภาระในการแสวงหานะอารมณ์ที่ดีเป็นภาระในการผลักไสอารมณ์ที่ไม่ดีนะเป็นภาระในการรักษาอารมณ์ที่ดีอะไรเนี่ยมันมีภาระเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะถ้าจิตมันไปหลงนะในความรู้สึกทั้งหลายนะสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะก็เป็นภาระของจิตนะเห็นแล้วก็วางได้นะถ้าเห็นว่ามีแต่ภาระนะนี่จิตมันไม่ใช่แค่รู้อารมณ์ไม่ใช่แค่เสพอารมณ์นะก่อนจะเสพอารมณ์เนี่ยมันออกไปรับอารมณ์ก่อนนะคือมันมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปรับอารมณ์ก่อนแล้วมันถึงมาเสพอารมณ์นะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วงั้นเวลาเราดูจิตเนี่ยมันดูได้สองระดับนะระดับง่ายๆเลยเราดูไปจิตสุขจิตทุกข์เราก็รู้จิตดีจิตชั่วเราก็รู้เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะไม่ใช่ของดีของวิเศษนะความสุขก็เป็นภาระความทุกข์ก็เป็นภาระเฉยๆก็เป็นภาระดีก็เป็นภาระชั่วก็เป็นภาระเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะใจมันก็ฉลาดขึ้นก็ค่อยๆคลายความยึดถือในความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะแล้วมันจะบีมตัวนะรวบเข้ามานะเข้ามาที่ตัวผู้รู้จริงๆเลยคราวเนี้ยเราจะพบว่าตัวผู้รู้เองนะก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะเดี๋ยวก็มีพฤติกรรมต่างๆเกิดขึ้นนอกเหนือจากการรู้นะเดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวไปลิ้มรสเดี๋ยวไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวไปคิดนึกทางใจนะสารพัดจะทำงานนะเนี่ยเราเห็นการทำงานของมันงั้นการดูจิตนะที่พูดว่าดูจิตนะดูได้สองอย่างนะอย่างง่ายก็คือดูความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับจิตสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วรู้ไปนะอีกอันหนึ่งรู้พฤติกรรมของจิตมีพฤติกรรมวิ่งไปดูรูปรู้ทันไปฟังเสียงรู้ทันไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจลืมเป็นผู้รู้ขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่ใช่ผู้ร่อนเร่โคจรไปทางอายตนะทั้ง6นะแต่ว่าเป็นผู้รู้ขึ้นมานะก็เป็นจิตชนิดหนึ่งขึ้นมาเราจะเห็นนะจิตที่มันทำงานต่างๆนานาเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆนะเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้นะจิตทำงานได้14แบบนะจิตทำงานได้14แบบเราไม่ต้องเรียนทั้งหมดนะเราเรียนเท่าที่เราเห็นของเราเองนั่นแหละอย่างเดี๋ยวง่ายๆเดี๋ยวมันก็รู้ตัวขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายเนี่ยรู้อยู่อย่างนี้แค่นี้ก็พอละไม่ต้องรู้ถึงทั้งหมด14อย่างหรอกนะค่อยภาวนาแล้วมันเห็นเองแหละไม่ใช่ของยากหรอกที่เขาไปเรียนอภิธรรมนะท่องกันแทบเป็นแทบตายนะเราไม่ต้องเรียนอย่างนั้นหรอกนะเราดูของจริงไปเราเห็นอย่างที่เขาท่องนั่นแหละนะเพียงแต่เราไม่รู้จักชื่อเท่านั้นเองแต่ว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันจะเห็นด้วยตัวของเราเองถ้าเห็นด้วยตัวเองนะมันแจ่มแจ้งเองประทับอยู่ในจิตใจไม่ลืมนะไม่เหมือนการท่องตำราท่องตำราเนี่ยความจำไปอยู่ที่สมองนะไม่ได้อยู่ที่จิตนะสมองเสื่อมเมื่อไหร่ก็ลืมหมดนะหรือไม่สนใจสักพักเดียวก็ลืมหมดแต่ถ้าสภาวะใดนะปรากฏการใดมันกระทบเข้าที่จิตนะประทับลงที่จิตแล้วเนี่ยมันจำข้ามภพข้ามชาติได้นะเวลาเราตายไปเนี่ยอย่างเราเคยฝึกจนจิตเป็นผู้รู้นะแล้วเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ฝึกได้อย่างเงี้ยชาติต่อไปนะเกิดมาใหม่นะไม่รู้จักธรรมะอะไรสักข้อเดียวเลยนะอาจจะมีอะไรที่ทำให้เราตกใจขึ้นมานะเช่นไฟไหม้ใกล้ๆบ้านนะหรือเขายิงปืนใหญ่ตู้มขึ้นมาใกล้ๆเรานะไม่ทันระวังตกใจนะพอตกใจปุ๊บเนี่ยแทนที่จะเตลิดเปิดเปิงนะตัวรู้นี่มันจะผุดขึ้นมาเองเลยนะตัวรู้มันผุดขึ้นมาเองเพราะชาติก่อนๆมันเคยสะสมมาแล้วนะมันไม่ได้อยู่ที่สมองมันอยู่ที่จิตนะเนี่ยเป็นวิบากฝ่ายดีที่จิตมันสะสมไว้หรือบางคนก็สะสมวิบากฝ่ายชั่วเยอะเห็นไหมอย่างทำไมเราโกรธง่ายนะ
โกรธง่ายอันนั่นก็โกรธได้นี่ก็โกรธนะทั้งที่ชาตินี้มีแต่คนเอาใจก็ยังหงุดหงิดไปทุกสิ่งทุกอย่างหงุดหงิดกันทั้งหมากับแมวนะอากาศร้อนอากาศเย็นอะไรหงุดหงิดหมดเลยก็เพราะมันสะสมสันดานเอาไว้นะข้ามภพข้ามชาติมานี่ขี้โมโหเนี่ยมันสะสมลงที่จิตนะเนี่ยจิตก็เหมือนคลังนะเก็บข้อมูลอันมหาศาลเลยแต่ต้องเป็นข้อมูลที่แรงนะก็ประทับลงที่จิตแล้วข้อมูลปกติให้เข้าสมองไปเดี๋ยวก็เสื่อมงั้นอย่างถ้าเราภาวนานะเราเคยได้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยไม่ยากที่ผู้รู้จะเกิดแต่ถ้ายังไม่เคยมีก็ยากเหมือนกันแหละที่จะได้ผู้รู้ขึ้นมาต้องฝึกของฟรีไม่มีคนที่เขาได้ง่ายเพราะเขาเคยฝึกมาแล้วนะคนที่ไม่เคยฝึกก็ยากหน่อยงั้นท่านเลยจำแนกผู้ปฏิบัตินะไว้สี่จำพวกพวกหนึ่งปฏิบัติยากบรรลุช้าพวกหนึ่งปฏิบัติยากแต่บรรลุเร็วพวกหนึ่งปฏิบัติง่ายๆนะบรรลุเร็วด้วยนะบางคนปฏิบัติง่ายๆแต่บรรลุช้าปฏิบัติยากหรือง่ายขึ้นกับดีกรีของกิเลสถ้าเราสะสมกิเลสมาแรงเนี่ยนะสะสมไว้เยอะเวลาภาวนานะลำบากนั่งภาวนาเดี๋ยวก็โมโหขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็หงุดหงิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็เบลอเคลิ้มไปอีกแล้วนะเนี่ยเพราะเราสะสมวิบากไม่ดีมาเงี้ยนะก็จะทำให้ภาวนาเนี่ยยากแต่ถ้าเราสะสมวิบากที่ดีมานะเราอย่างที่ว่าเคยได้ผู้รู้แล้วมันก็ได้ง่ายเคยได้ฌานมาแต่ชาติก่อนๆ นะชาตินี้มาฝึกนิดเดียวก็กลับมาละนะเพราะงั้นบางคนปฏิบัติง่ายบางคนปฏิบัติยากขึ้นอยู่กับกุศลอกุศลที่เราสะสมมาบางคนบรรลุเร็วบางคนบรรลุช้าอันนี้ขึ้นอยู่กับไอ้ตัวนั้นอะไรบารมีอินทรีย์ของเรานะอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปัญญอินทรีย์นะแก่กล้าถ้าปัญญาแก่กล้านะจะไปได้เร็วนะอย่างพวกพระอนาคาที่ได้ฌานสี่แล้วก็มีอินทรีย์แก่กล้าตัวใดตัวหนึ่งในห้าตัวนั้นไปเกิดในสุทธาวาสพระอนาคาเราได้ยินว่าพระอนาคาไปสุทธาวาสไม่ใช่ทุกองค์ไปสุทธาวาสนะพระอนาคาส่วนใหญ่ไปไม่ถึงสุทธาวาสหรอกไปเป็นพรหมชั้นต้นๆ นี้แหละเป็นพรหมปริสัทชาปุโรหิตามหาพรหมมาอะไรเนี้ยนะเป็นลำดับไอ้ที่จะขึ้นถึงสุทธาวาสเนี้ยต้องได้ฌานสี่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ถึงแล้วต้องมีอินทรีย์ที่แก่กล้านะเช่นศรัทธาแก่กล้านะวิริยะแก่กล้าสติแก่กล้าสมาธิแก่กล้าปัญญาแก่กล้าเพราะงั้นสุทธาวาสเลยมี5ชั้นนะพวกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนะพวกที่มีปัญญาแก่กล้านะพอเกิดในสุทธาวาสปุ๊บเนี่ยนะสะดุ้งใจขึ้นมาอ้าวนึกว่าจบแล้วตอนเป็นคนอยู่นึกว่าภาวนาจบแล้วนะพอขึ้นไปเฮ้ยนี่มันยังเกิดอีกนะมันพลาดตรงไหนนะย้อนดูนิดเดียวนะเข้าใจแล้วงั้นพวกที่เขาปัญญาแก่กล้านะเขาจะหลุดไปอย่างรวดเร็วเลยถ้าพวกศรัทธาแก่กล้านะดูกันนานนะทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้นะดูกันนานจนใกล้ๆจะตายแล้วนะถึงจะยอมวางเนี่ยจะปฏิบัติได้เร็วหรือได้ช้านะก็อยู่ที่ว่าอินทรีย์เราแก่กล้าไหมถ้าไม่แก่กล้าก็ช้าหน่อยถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าก็เร็วหน่อยนะโดยเฉพาะถ้าปัญญอินทรีย์แก่กล้านะปัญญาแก่กล้านี่จะไปได้เร็วอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมมีสามจำพวกนะพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเป็นปัญญาธิกะท่านใช้เวลาบำเพ็ญบารมีไม่นานนะอย่างเทียบกับพระเมตไตรเป็นวิริยาธิกะพระเมตไตรใช้เวลามหาศาลพระพุทธเจ้าเราใช้เวลา1ใน4ของพระเมตไตรมันเร็วกว่าเพราะว่าปัญญินทรีย์นะท่านเดินด้วยปัญญาเงินทุกอย่างเนี้ยสรุปก็คือมันอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นถ้ากิเลสเราแรงเวลามาภาวนาก็ลำบากถ้ากิเลสเราเบาบางเวลามาภาวนาก็ง่ายนะ
ถ้ากุศลเราแรงหรืออินทรีย์เราแก่กล้าก็ได้ผลเร็วนะถ้ากุศลเราแรงหรืออินทรีย์ไม่กุศลไม่แรงนะกุศลอ่อนอินทรีย์ก็ไม่แก่กล้าอะไรพวกนี้ก็ได้ผลช้ายุติธรรมนะยุติธรรมทั้งหมดของฟรีไม่มีบอกละเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะเป็นลำดับไปนะค่อยสังเกตเอาเบื้องต้นก็ดูไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้ที่เราเห็นเนี่ยมีแต่ความเสื่อมไปหมดไปสิ้นไปทุกอย่างอย่างหลวงพ่อเกิดกรุงเทพนะแต่กรุงเทพที่หลวงพ่อรู้จักเนี่ยหมดไปสิ้นไปแล้วกรุงเทพทุกวันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อไม่รู้จักแล้วนะหรือกรุงเทพสมัยที่หลวงพ่อเป็นเด็กอยู่นะมันก็เป็นกรุงเทพในยุคโน้นใช่ไหมคนสมัยรัชกาลที่5ไม่รู้จักหรอกกรุงเทพในยุครัชกาลที่9อย่างเงี้ยนะมาถึงยุคนี้นะกรุงเทพเป็นไงเนี่ยหลวงพ่อไม่เข้าใจมันไม่รู้จักมาแล้วนะโลกข้างนอกนะมีแต่เรื่องไม่แน่นอนมีแต่ความแปรปรวนมีแต่ของไม่มีสาระแก่นสารนะใจมันก็วางนะวางไม่รู้จะเอาไปทำอะไรของไม่ยั่งยืนมาดูลงในกายก็มีแต่ภาระนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกอะไรมีแต่ภาระไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรใจมันก็วางมาถึงจิตนั้นก็เห็นนะจิตก็มีแต่ภาระนะต้องแบกรับความทุกข์ต้องดิ้นรนหาความสุขอะไรต่ออะไรเยอะแยะวุ่นวายเป็นภาระแล้วพอนานถึงจุดหนึ่งนะจะเห็นนะแค่จิตรับรู้อารมณ์ก็เป็นภาระเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายนะแค่จิตรับรู้อารมณ์นะความทุกข์ก็เกิดแล้วนะเพราะงั้นตัวจิตเนี่ยมันคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะงั้นตัวจิตเนี่ยมันคือตัวทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วนะถ้าเราภาวนาเราจะรู้เลยจิตทำงานขึ้นมาทีไรนะก็ภาระเกิดขึ้นทุกทีเลยจิตรู้อะไรขึ้นมาก็มีแต่ภาระของจิตทั้งสิ้นเลยนะถ้าเห็นตรงนี้นะมันจะรู้เลยจิตนี่ไม่ใช่ของวิเศษนะจิตนี่คือตัวทุกข์นะค่อยฝึกนะจะค่อยเห็นเป็นลำดับไปเบื้องต้นก็ยากนะแต่ฝึกไปไม่เลิกวันหนึ่งมันก็ง่ายเหมือนเราหัดขี่จักรยานนะหัดทีแรกมันก็ยากพอหัดเป็นแล้วมันก็ง่ายหรือหัดว่ายน้ำใช่ไหมหัดว่ายน้ำทีแรกก็สำลักอยู่นั่นแหละนะจมแล้วจมอีกนะพอว่ายเป็นแล้วนะนอนเฉยๆอยู่ในน้ำเห็นได้จมเลยนะไม่ว่าอะไรก็เหมือนกันนะอะไรที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสยากทั้งนั้นแหละอะไรที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสเคยผ่านมาแล้วไม่ยากหรอกการภาวนาเนี่ยเบื้องต้นก็รู้สึกยากอดทนไว้ฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆสังเกตเอาอันไหนถูกอันไหนผิดตรงที่เราเข้าไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลายอันนั้นแหละไม่ถูกละตรงที่เรารู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่มันเป็นตรงนั้นแหละถูกค่อยๆเรียนไปแล้ววันหนึ่งเห็นความจริงมันก็จะวางไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ